นี่พ่อนี่หมึกอะไรหมึกอะไรอันนี้เรียกว่าหนวดหมึกอันนี้เรียกว่าหนวดหมึกอันนี้เรียกว่าหนวดหมึกอุ้ยโคตรใหญ่อันนี้เรียกว่าหมึกกระดองนี่หมึกกระดองเหมือนอันนี้มันคืออะไรอ่ะกลมหมึกกระดองพ่อเนี่ยอะไรกลมๆใหญ่เลยกลมๆสวัสดีครับ FC และท่านนักสะสมนะครับวันนี้ก็ได้เจ้านี้มาครับหมึกครับปลาหมึกนะครับทั้งหนวดทั้งหมึกกระดองนะครับตัวใหญ่ๆเลยครับเนี่ยอันนี้ลูกสาวจับดูนะครับน้องไอเดียสวัสดีค่ะตัวใหญ่ไหมคะตัวใหญ่มากกินไม่หมดตัวใหญ่มากกินไม่หมดใช่ไหมคะใช่โอ้ตัวใหญ่มากกินไม่หมดใครเห็นนะลูกนะค่ะจ้าเราจะมาทำอะไรกินดีคะปลาหมึกหืมปลาหมึกปลาหมึกใช่ไหมคะใช่ลองลูกนี่ก็ได้ปลาหมึกมานะครับแล้วก็จะนำมาล้างนะครับล้างแล้วก็นำมาต้มแล้วก็หั่นกินกันนะครับผมตัวใหญ่มากๆเลยครับผมเมนูตอนเย็นนะครับตอนค่ำเรานะครับก็จะมากินแล้วคุยเรื่องเหลียงกับ FC นี่นะครับผมนี่นะครับปลาหมึกนะครับผักครับมีอันนี้คือสลัดครับแล้วก็ผักชีนะครับผักชีกรีนนะครับผมชอบแล้วก็หอมครับผมหัวหอมนะครับอันนี้ตามด้วยแตงครับผมแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับของแม่ประนอมครับผมผักที่ใส่ไปด้วยครับอันนี้ผักสะระแหน่นะครับสะระแหน่อันนี้น้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มแม่ประนอมน้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยข้าวพ่อก็หุงสุกแล้วอันนี้คือหัวหอมค่ะต้นหอมแล้วเรามาแบ่งนะครับแบ่งใส่แล้วกันอันนั้นก็น้ำมันพืชไม่เกี่ยวกันลูกอันนี้ก็นี่แล้วเรามาเอามีดไปเพราะอะไรค่ะเดี๋ยวครับมาถึงขั้นตอนนี้ก็คือว่าเอาปลาหมึกนะครับทั้งปลาหมึกกระดองเนี่ยครับแล้วก็หนวดปลาหมึกนะครับใหญ่ๆเนี่ยครับใหญ่ๆนะครับลงต้มนะครับในน้ำนะครับที่กำลังจะเดือดในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้นะครับก็จะได้คุยกับ FC นะครับเรื่องเรียนนี่แหละครับผมนะครับโอเคครับเรานำลมไปต้มเลยครับผมนี่ครับต้มไปเลยครับลวกไปเลยนะครับลวกไปเลยเต็มเลยนะครับเนื่องจากว่ามันกระดองนี่ใหญ่มากๆครับนี่ครับใหญ่มากครับนี่ครับนี่ครับตัวใหญ่มากครับผมนี่ก็กลับด้านนะครับกลับด้านมาฝั่งนี้ครับผมกลับด้านนะให้มันสุกครับผมนะครับกลับด้านนะครับรอสักนิดนะครับว่าตัวใหญ่ครับครับผมก็สุกแล้วนะครับก็เอามานะครับวางนะครับครับก็เอาหนวดหนวดต่อไปครับผมจุ่มลงครับหนวดนี้ครับจุ่มลงครับผมนี่ครับจุ่มลงนะครับก็เหมือนเดิมครับรอเวลานะครับเหมือนเดิมนะครับสีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับแต่น้ำจิ้มเราก็อร่อยมากนะครับเมื่อกี้ก็เทลงครับน้ำจิ้มนะครับจิ้มเทลงครับอร่อยมากชิมแล้วครับอร่อยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ใหญ่นะครับใหญ่มากเลยอันนี้มือผมนะครับใหญ่มากครับใหญ่มากอันนี้ทัพพีนะครับนะครับใหญ่มากๆครับผมอันนี้ก็ใกล้สุกแล้วนะครับดูครับดูสีครับดูสีดูสีครับใหญ่มากล้นไม่เห็นทัพพีเลยครับออกมาครับผมอันนี้ไปอีกครับผมอันนี้ไปเลยครับนี่ไ
ไปเลยเอาอีกสักกระดองพอครับเหลือไว้หนวดนึงนะครับผมอันนี้ใหญ่มากครับ FC อันนี้ใหญ่ที่สุดครับนะครับเต็มหม้อเลยครับเต็มหม้อต้มเลยครับแล้วก็เวลาจะเปลี่ยนทางก็ลำบากครับอันนี้ก็3แล้วนะครับ3กระดองแล้วแต่ใหญ่มากนะครับถาดนี้ถาดใหญ่ๆนะครับเหลือแค่นิดเดียวเองนี่ปลาหมึกครับใหญ่มากครับ FC ครับอันนี้มากินนะครับกินเลยครับวันนี้กินจุกๆครับกินกับผัดนะครับวันนี้สุกแล้วค่ะอีกแป๊บหนึ่งลูกสวัสดี FC แล้วก็ท่านนักสะสมทุกท่านนะครับพบกันนะครับวันนี้ครับสบายๆเบาๆนะครับวันนี้เนี่ยอยากที่จะกินปลาหมึกนะครับก็เลยมากับน้องไอเดียครับน้องไอเดียชื่ออะไรครับชื่อจริงครับชื่อจริงว่าอะไรครับเด็กหญิงดุลยาภาวะปุตตานะครับแนะนำพี่ๆเพื่อนๆครับในช่องนี่นะครับนี่ครับวันนี้เรามากินอะไรนี่ครับผมนี่ครับผมปลาหมึกกระดองครับผมปลาหมึกกระดองนะครับผมกับนี่เลยนะครับชุดผักครับผมชุดผักเนี่ยนะครับพ่อคะหนูขอแตงกวาได้ไหมนะครับชุดผักพ่อคะหนูขอแตงกวาได้ไหมได้ครับลูกชุดผักนะครับนี่ก็มีครับแตงนะครับแก้มมีผักครับผักนานาชนิดเลยอันนี้ผักชีนะครับผักชีอันนี้ก็มีสลัดนะครับสลัดใหญ่เลยครับสลัดอู้เต็มจอเลยครับสลัดแล้วก็มีนี่ครับอันสำคัญครับก็คือหอมนะครับผมชอบมากต้นหอมนะครับต้นหอมนี่ก็ได้มาเยอะอยู่นะครับเราก็มากินกันเลยกับน้องไอเดียนะครับดุลยาอยู่ชั้นอนุบาล3ปีนี้ก็จบแล้วนะครับน้องไอเดียครับผมนี่นะครับหอมครับผมผักครับล้วนๆเลยครับวันนี้ครับนี่ก็มาหั่นเลยนะครับ FC ครับมาเริ่มหั่นแบบนั้นเลยค่ะนี่ครับมาเริ่มหั่นเลยนะครับให้ FC ได้ดูนะครับวันนี้เบาๆนะครับไม่ได้คุยกันเรื่องเหรียญนะครับก็อยากให้ FC คลายเครียดบ้างนะครับทำงานมาเหนื่อยๆนะครับกินอิ่มนอนหลับสบายก็พอแล้วครับนะครับอร่อยพ่อคะหนูกินผักเยอะไหมเยอะครับใครถนัดข้าวก็ใส่ข้าวนะครับกินครับกินสุดเด็ดนี่ใส่ข้าวครับเอาเบอร์กลับอร่อยครับกับกีที่ใจลอยมากครับ FC นี่ครับหนวดครับหนวดฉ่ำๆนะครับเยิ้มๆเลยนะครับพ่ออย่ามันเยิ้มเลยละค่ะโอ้ แกงกวาหงค่ะอร่อยบอกใครเลยครับผม FC ครับเหรียญก็ยังรับซื้ออยู่นะครับเรื่อยๆครับใครมีส่งมาขายมาผมได้เลยวันนี้ดูข่าวนะครับทางรัฐบาลจะยกเลิกแบงค์ยี่สิบแบบเดิมเพราะว่ามันขายง่ายครับก็จะเอาแบบใหม่มาครับก็จะประมาณเดือนมิถุนาพิจารณานะครับถึงจะได้ผลิตออกมาใช้ใหม่นะครับอ
กี่ครั้งน่ารักมากโอ้ยเน้นตักมาครับ FC ลูกสาวอยากเข้ากล้องครับวันนี้ FC บางท่านสงสัยนะครับว่าอะไรวะรับซื้อเหรียญเดี๋ยวมาถ่ายคลิปกินต้องขออภัยด้วยนะครับ FC คือบางครั้งครับทางข้างมันหิวครับทางหิวคนไม่ไหวก็เลยกัดครับวันนี้เป็นไงก็ไม่ได้ครับโควิดเป็นเหตุนะครับแต่ราคาเราก็ยังมีอยู่วันนี้ก็69พูดถึงร้อยฉีดยาก็ติดไม่ฉีดยาก็ติดนะครับเหมือนเดิมแต่มันต่างกันตรงที่คนที่ฉีดยาจะมีภูมิภูมิที่ว่าคือภูมิในการยับยั้งป้องกันโรคโควิดนะครับสายพันธุ์ใหม่โรคระบาดงานปีมีทีผลครับอร่อยมากครับ FC ครับแซ่บๆน้ำกันนะครับวันนี้อากาศก็เย็นๆนะครับแต่ยังไม่หนาวเหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ FC นะครับอร่อยครับอร่อยความคิดผมสิ่งที่จะป้องกันยับยั้งโรคดีที่สุดก็คือผักสวนครัวรั้วกินได้ของเรานี่แหละครับ FC ยางต่างเขาสกัดมาจากพืชสมุนไพรหมดไม่ต้องไปสรรหาครับที่ไหนกระเบื้องก็กรอบดีครับไม่เหนียวซื้อร้านเดิมครับร้านประจำถ้าเป็นประเภทอาหารทะเลมีปลากระพงมีหอยแครง150นะครับอันนี้มือกระดองด้วยใหญ่ผมเอามานี่ไม่รู้ถึงลงหรือเปล่าเห็นข้างโฟม1กิโล280นะครับอร่อยครับ FC ครับอร่อยมั้ยครับอร่อยครับเยอะลูกอร่อยมากๆเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อพาไปโรงเรียนชิมก่อน
นี่มาหั่นนะครับสี่ขดเปรี้ยวเปรี้ยวครับสมชื่อซีฟู้ดครับเปรี้ยวทำเป็นว่าไม่ใช่น้ำว่าไม่ใช่น้ำลูกว่าไม่อยากกินน้ำเย็นให้พี่ติมตักให้ลูกให้พี่ติมตักให้นี่ครับ FC ไม่เหนียวครับคนไข่บางคนเหมือนไข่โคตรหวานเหนียวด้วยโอ้เผ็ดไม่พ่อไม่แช่น้ำเนี่ยผิดจะตายเนี่ยพ่อกินมันจุ่มน้ำจิ้มมันหัวกินเองก็ได้ครับครับพ่ออร่อยลูกสาวนะครับเอาใจยากสักหน่อยเป็นเด็กเดี๋ยวก็รักนะครับรักมากคนนี้คนโตก็รักเหมือนกันรักเท่ากันครับลูกสองคนพ่อครับเจ้าน้ำไปไหนน้ำอยู่บนบนโดนกล้วยเศรษฐกิจไม่ดีนะครับเราต้องช่วยตัวเองให้มากเราไปหวังพึ่งแต่คนอื่นนะครับคนอื่นช่วยอะไรเราไม่ได้ครับเราต้องพึ่งตัวเองนะครับวันนี้ไม่กินหนังก็ได้หายอ่ะเลยครับเอฟซีกินไปแล้วก็อิ่มแล้วนะครับหนูแต่หนูยังไม่อิ่มเลยจะยั่วเลยครับเอฟซีครับเยี่ยมครับเหนื่อยลูกเหนื่อยค่ะไปหาพี่เตรียมดูว่าประเมินหมดหรือยังมาเอาเหรียญตัวเนี่ยยังไม่หมดฮะยังไม่หมดไม่หมดกินยังไงไม่หมดไม่รู้เจ็บไหมไม่รู้ไม่เจ็บไม่เจ็บนุ่มใหญ่เลยกินหนัวมาแล้วนะไปครับ FC ผักนะครับพ่อแตงกวาจุ่มน้ำจิ้มมาจะอร่อยไหมอร่อยลูกโอ้ไม่กล้ากินหรอกไอ้หนักไปถึงเพื่อนไม่กล้ากินไม่เจอนักแตงกวาเลยเน้นไปโดนแรงเหี่ยวนะปลาเบิกมีเขาได้ตะล่อนสูงนะครับคือผมก็ไม่ได้กินบ่อยนะครับนานๆครั้งจะกินทีครับโดดนี่
ถ้าพูดถึงอร่อยมันก็อร่อยครับแต่เราต้องคำนึงถึงสุขภาพเราด้วยนะครับกินแล้วหลังออกกำลังกายครับกินผักเยอะๆน้ำเยอะๆครับสำหรับผมก็คุมอาหารอยู่เยอะงดของทอดนะครับงดของอาหารรสจัดมากๆแล้วงดของมันนะครับของหวานก็งดด้วยจะหลีกเลี่ยงครับอย่างกาแฟก็ทานอยู่ทานแต่กาแฟดำพวกอเมริกาโน่ขมขมทานได้อยู่ อร่อยครับ FC ก่อนจบคลิปนี้ไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนะครับให้ FC ทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบนะครับเรื่องอื่นก็ถ้ารู้ก็จะมาตอบให้ครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับบาย